ช้านี้เจ๊หมูอยากกินอะไรร้อนๆค่ะอยู่ๆน้องชายเจ๊หมูก็บอกว่านางจะทำต้มจืดซี่โครงหมูหัวไชเท้าให้กินเพราะว่าน้องชายเจ๊หมูนางขยันตื่นไปตลาดตั้งแต่เช้าเลยค่ะนางก็ซื้อของมาเตรียมทำอาหารให้เจ๊หมูกับสามีป้าๆๆไม่รอช้าค่ะถ้าอยากดูน้องชายของเจ๊หมูทำอาหารแล้วตามไปที่ครัวกันเลยค่ะเริ่มจากนางจะนำหัวไชเท้าค่ะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายออกแล้วนางก็จะขูดเอาเปลือกของหัวไชเท้าออกให้หมดเลยค่ะพอขูดเปลือกออกหมดแล้วนางก็จะนำมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นให้เป็นซี่ๆค่ะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเล็กใหญ่ตามใจชอบได้เลยนะเสร็จแล้วนางก็จะนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นำแครอทมาขูดเปลือกออกแล้วก็ตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของแครอทออกค่ะแล้วนางก็จะหั่นให้เป็นแว่นๆขนาดพอดีกันหั่นให้เข้ากันได้เลยนะแครอทมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยจากนั้นนางก็นำผักชีมาซอยนางก็จะเพิ่มความหอมด้วยผักชีค่ะวันนี้โอ้โหเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อมานำรากผักชีมาบุบค่ะเราจะบุบสักเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมค่ะนำมาบุบเหมือนกันได้เลยนะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนางก็มาโขลกพริกไทยเม็ดต่อเลยค่ะเริ่มจากพริกไทยเม็ดใส่ลงในครกแล้วก็กวนๆๆโขลกให้พริกไทยของเราเนี่ยละเอียดดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาทำต้มจืดกันต่อเลยค่ะเริ่มจากตั้งหม้อตามด้วยซี่โครงค่ะใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำเปล่าให้ท่วมแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ดเปิดเตาใช้ไฟกลางนางก็จะตามด้วยซุปก้อนเลยค่ะน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมที่ได้เตรียมไว้พริกไทยเม็ดที่โขลกไว้ค่ะปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยแครอทแล้วก็หัวไชเท้าค่ะอันนี้ที่หั่นเอาไว้นั่นเองใส่ลงไปได้เลยนะค่อยๆเทลงไปค่ะเดี๋ยวน้ำจะกระเด็นใส่เอาแล้วนางก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันต้มไว้สักพักนึงค่ะพอให้สุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยจ้าโอ้โหเสร็จแล้วจ้าต้มจืดซี่โครงหมูหัวไชเท้าฝีมือของน้องชายเจ๊หมูเองค่ะนานๆทีนางจะมาทำอาหารให้กินแล้วนางก็เตรียมข้าวสวยมาพร้อมแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิจะกินเลยโอ้โหว่าอร่อยแค่ไหนค่ะเป่าก่อนนะเดี๋ยวลวกปากจ้ะน้องชายแล้วนางก็กินเข้าไปค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็หิวตามเลยนะจะนั่งกินแบบนี้เลยหรอน้องชายไม่แบ่งกันเลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ